วันนี้แล้วก็จะมารีวิวแล้วก็จะมารีวิวพุดดิ้งช็อกโกแลตมองนะคะ7-11 3ขั้นตอนด้วยกันไม่ยากเลยขั้นตอนที่1เราก็จะเปิดฝาแล้วก็เปิดฟอยนี่นะคะเปิดฟอยด้วยนะคะแล้วก็พลิกคว่ำนะคะน้องๆส่องเข้าไปดูนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นผงนะคะแล้วก็เอาผงออกก่อนแล้วก็ปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมแล้วเราก็คว่ำแล้วก็เปิดฝาตรงสีดำๆที่ออกมามันก็จะเป็นฝาเหมือนกันนะคะนี่นะคะรูปร่างออกมาก็จะเป็นแบบนี้แกะตรงนี้ออกก่อนนะมันแกะมันเป็นสกอตเทปไม่ใช่มันแกะตรงนี้สกุมาติดไว้อย่างเงี้ยเลยจะจบรายการเลยแบมว้าใช่แล้วเราก็แกะฟอยล์ออกนะอุ้ยเป็นอะไรติ๊กมันมีน้ำพ่อมีน้ำที่เธอไม่ได้แล้วก็ปิดฝาเข้าไปแล้วเราก็ว่างนะคะก็เปิดฝาจิ๊กกันออกมาออกมาจากน้ำหรอกลัวพุดดิ้งมันยังไม่ออกมาว้าวนี่นะคะตัวพุดดิ้งของเรานะคะนี่นะคะคือพุดดิ้งของเราใช้ด้านนี้นะเทลงไปบนหัวนี่นะจะช่วยจับมือจะได้ประคองอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากว้าวมันอร่อยมากเลยจริงๆไม่เอาอร่อยดิไม่อร่อยกูจะตายไปไม่อร่อย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 ไม่ทาเหมือนทรายหรือไงก็อร่อยมากเลยนะคะกับตัวบุ้นตัวนี้นะคะเลยได้มีแบบปิดปั้มแล้วอันนี้ก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามปันปันโชว์คลิปต่อไปว่าจะเป็นหนังหรือจะเป็นรีวิวนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย